เดินผ่านนี้ไม่ได้เลยเห็นแม่เดินผ่านไม่ได้เลยไข่ออกแล้วเนี่ยฮะหมอกหมอกไข่ออกแล้วหมอกอุ้ยโอ้ยแย่นี่คุณนายลุงหนูนี่วุ่นวายจริงๆเรื่องวุ่นวายยกที่หนึ่งยกให้มันที่หนึ่งเลยวุ่นวายเนี่ยฮะเมฆนอนนี่เนี่ยหมอกอันนี้เมฆมันนั่นหมอกถูแม่ถูแม่อีกแล้วถูแม่อีกแล้วถูแม่ถูแม่มีลมนะลูกเล่นเงินโคงคามโคงคามข้าวของนี่แบบอย่าให้บอกเลยอ่ะยิ่งกว่าสนามรบอีกแม่แม่เอ้ยเมียวเมียวแม่แย่งสีน้องอีกแล้วลุงลุงแย่งสีน้องอีกแล้วลูกน้องเดี๋ยวลุงดูแย่งสีน้องบอกเลยเข้าไปแม่จะเห็นใครเนี่ยเปิดไม่ได้ถ้าเปิดอะบลุ๊ปออกมาคือหมายถึงว่าจะวุ่นวายมากจะแบบโนเนียมากเลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปขนมไม่ให้กินบ่อยนะแม่บอกเลยนะว่ากี่วันแม่ให้ทีแม่บอกเลยว่ากี่วันให้ทีไม่ให้บ่อยกินอาหารเม็ดปกติไปเช้าก็กินแค่อาหารเปียก1ซอง3ตัวห้ามกินเยอะเกินอนาคตดูอีกทีนึงก่อนว่าต้องเพิ่มเป็น2ซอง3ตัวไหมแค่นั้นไม่ให้เกินกว่านี้เด็ดขาดเข้าใจไหมคะเคยตัวนะคะเคยตัวนะคะไม่ได้ค่ะกินอาหารเปียกมากๆไม่ดีต่อสุขภาพเข้าใจไหมคะเมฆเมฆเอ้ยชอบปิดวิเวกเข้าใจไหมคะหมอกหมอกเอ้ยหมอกสบายใจเล่นกันโคมคามโคมคามน้อมกวาดไปสองยกแล้วนะเนี่ยน้อมกวาดไปสองยกแล้วสกปรกเนี่ยเล่นกันต้องเก็บกวาดกันโอ้ยทรายนี่เป็นทิ้งกันเป็นว่าเล่นเลยตะกุยทิ้งกันหนึบหนับหนึบหนับเดี๋ยวเข้าไปมือแม่เนี่ยเมฆชอบอยู่คนเดียวกินให้มันเยอะๆหน่อยลุงกินน้อยเนี่ยพร้อมกระหล่องกล่องเลยเนี่ยไม่ยอมกินน่ะกินนิดเดียวอาหารเปียกนี่เมฆกับหมอกนี่แบบว่าฟัดกันหนึบหนับหนึบหนับเลยลุงไม่เอาอะค่ะโอ้ยกางเล็บใส่แม่ลุงเจ็บกางเล็บใส่แม่ทำไมเนี่ยเจ็บเข้าใจไหมเนี่ยกางเล็บใส่แม่เนี่ยเนี่ยห้ามกางเล็บค่ะกางเล็บใส่แม่ทำไมคะเจ็บค่ะเดี๋ยวน้องว่าค่ะเสร็จธุระอะไรแล้วว่างๆก็อาจจะเข้าไปจัดกวาดหรือเก็บมาหน่อยนึงค่ะจะปีนเข้าไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวให้รอดูวันไหนแบบสะดวกให้นางนภากลับมาก่อนนะคะนางนภาไม่อยู่แบบเงียบเหงามากเลยอะไม่มีมันเงียบเหงาอ่ะคือแต่มันยังกินไงค่ะแม่อ้อมก็ให้ทุกวันแหละเช้าเย็นมาแต่บรรยากาศช่างเงียบเหงามากเลยแล้วทีนี้เมื่อกี้แม่อ้อมไปคุยกับยายที่ว่าไอแมวตัวดำที่มันตกใต้ท้องรถอ่ะยายบอกว่าไอสีส้มหายอ่ะไอสีส้มน่ารักมากเลยคือหายแล้วถ้าแบบมีคนมาอุ้มมันไปเลี้ยงก็โอเคอยู่อ่ะแต่สิ่งที่กลัวคือมันตกคือติดรถไปแล้วไปตกกลางทางเนี่ยสิ่งที่กลัวแล้วก็เห็นว่าเขาเลี้ยงอยู่เนาะมันน่ารักด้วยนะสวยมากเลยตาสีฟ้าหูเล็กๆนะแต่แม่ไม่เคยถ่ายให้ FC ดูเพราะว่าไม่เคยถ่ายเสียแม่ไม่เคยถ่ายเลยบางทีเดินผ่านไปบางทีแม่ไม่ได้ถือโทรศัพท์เลยก็ไม่ได้ถ่ายเนี่ยของเต็มเลยนะคะแม่เทไว้ให้เดี๋ยวนั่งแขะไข่กับไอ้สีทองก็คงมากินนะคะเพราะว่ามันหมดทุกวันอันนี้เมื่อกี้แม่มาหมดก็เลยเอาไปล้างอันนั้นเอาไปล้างแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแขะไข่มันรู้ค่ะมันรู้เวลามันมาแล้วมันเดินอ้อมไปอีกนะเว
ไปนั่งหน้าบ้านโจทย์แม่อ้อมมันไปนั่งหน้าบ้านโจทย์แม่อ้อมอีกดูมันเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่อ้อมกลับแล้วล่ะมันจะได้มากินเดินมาแล้วพอแม่อ้อมเดินกลับมันก็เดินเข้ามาแล้วมันแขะไข่กินน้ำกินเสร็จแล้วมันก็ไปบอกแล้วว่าบรรยากาศเงียบเหงาอ้วนไหมอ่ะตัวอ้วนอย่างสวยเลยล่ะค่ะมันอ่ะอีหน่อยนางมะพร้าวคงสวยเหมือนแม่มันนี่แหละค่ะมันเสร็จแล้วมันก็ไปค่ะน้ำท่าอยู่ข้างๆต้นไผ่มันก็รดน้ำให้ทุกวัน